ันรึกไทยฟังใจประสานเสียงกันดอกมะลิวันหวนกลิ่นรักคนมนทาโอ้ในยามีเพลินหนักหนาแสงความหวนของนักพาแสงเดินอุราสำราญแต่บุญที่พบปิ่งพบมาแต่รำลองเข้าใช้ชิดช้อนลิ้นช่องบัวบานครับก็สู่เวลารายการข่าวฟ้าวันใหม่นะครับผมสันติสุขมรงค์ศรีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมเบิ้มประชาไทยธนรงค์นะครับสวัสดีวันศุกร์ที่5ธันวาคม2557ขึ้น14ค่ำเดือน1ปีมะเมียวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพ่อแห่งชาติครับรองสันติสุขครับครับเราเลยนำผลงานซึ่งคุณยุทธนามุกดาสนิทได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับหลายปีแล้วแหละแต่ว่าภาพในงานชิ้นนี้นี่โอ้โหเป็นภาพแห่งความทรงจำจริงฮะก็ถือว่าเป็นการแบบเรียกรอยยิ้มของคุณผู้ชมตั้งแต่เช้านะฮะ คุณผู้ชม SMS เข้ามา4642123ในการที่จะถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยใครจะพูดถึงพ่ออวยพรให้คุณพ่อใครจะพาคุณพ่อไปเที่ยวไปดูหนังไปทานข้าวหรือว่าจะไปดูไฟ
ริมถนนราชดำเนินแล้วก็ท้องสนามหลวงคืนนี้ก็ได้นะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยพิเศษจะมีคลิปที่น่าสนใจเยอะเลยรวมถึงภาพที่หาดูยากนะครับเพราะฉะนั้นติดตามดูกันยาวๆแต่เบื้องต้นล่าสุดนะครับมีแถลงการของสำนักพระราชวังครับก็เป็นแถลงการด่วนมาเมื่อคืนนี้เวลาประมาณตีสองที่หนังสือพิมพ์ออนไลน์เขาเอาขึ้นนะครับเว็บไซต์ทุกแห่งเลยนะครับสำนักพระราชวังนะครับแถลงการฉบับที่11นะครับคณะแพทย์ขอในหลวงงดพระราชกิจนะครับหลังตรวจพระวรกายช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็คือ4ธันวาคมเห็นว่ายังไม่ทรงพร้อมจะเสด็จออกมหาสมาคมนะครับแถลงการนะครับเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลศิริราชฉบับที่11ตามที่หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่5ธันวาคม2557ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนถวายพระพรชัยมงคลนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าคณะแพทย์ได้ถวายตรวจพระวรกายเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2557มีความเห็นว่ายังไม่ทรงพร้อมที่จะเสด็จออกจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจไว้ก่อนจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง5ธันวาคมพุทธศักราช2557ครับก็ประมาณสักตี2ของเมื่อคืนนี้ก็เท่ากับว่าวันที่5ธันวาคมตามเวลาสากลคำร้องสันติสุขฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากแถลงการสำนักพระราชวังแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงจะไม่เสด็จตามกำหนดการเดิมไม่เสด็จออกมหาสมาคมครับนะฮะในขณะที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศก็เตรียมน้อมใจถวายพระพรอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะฮะครับแต่ว่าข่าวเช้าวันนี้ก็เป็นข่าวที่ทางคุณหมอออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพระองค์ท่านทรงมีพระวรกายแข็งแรงอยู่ก็พาดหัวข่าวเช้าวันนี้มีประชาชนใส่เสื้อเหลืองนะครับพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์เฝ้ารอรับเสด็จอยู่เต็มพื้นที่เลยเมื่อวานนี้นะฮะแต่ข่าวล่าสุดครับอย่างที่เราเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วนะฮะเพราะว่าจะไม่อยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับปกติฉบับกระดาษนะครับเนื่องจากว่าปิดข่าวตั้งแต่4ทุ่มแล้วนะฮะแต่ว่าแถลงการปิดข่าวคือส่งลงพิมพ์ส่งลงพิมพ์ในความหมายของนักข่าวเขาเรียกว่าปิดข่าวปิดข่าว4ทุ่มนะฮะข่าวนี้จะไม่ทันเนื่องจากว่าแถลงการถ้าหากว่าเราเอาเวลาจากที่เว็บไซต์ลงประมาณตีสองครับครับนะฮะเป็นแถลงการออกมาด่วนเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับเชื่อว่าประสงค์นิกรคนไทยที่ไปเฝ้ารอรับเสด็จอยู่ก็คงอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเพราะว่ามีกิจกรรมเยอะกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงมีซุ้มกิจกรรมซุ้มนิทรรศการเยอะแยะเลยแล้วทุกคนก็เข้าใจดีอยู่แล้วนะครับก็น้อมจิตน้อมใจกันเช่นเดิมนะครับหลากหลายบรรยากาศนะครับของวันพ่อแห่งชาติวันนี้นะครับครับสีเหลืองเห็นใส่เสื้อสีเหลืองแล้วแบบโอ้โหแบบคนเยอะเนี่ยนะฮะไปนี่ตามรถมงรถเมย์แท็กซี่นะครับพ่อค้าแม่ขายวัยรุ่นเด็กนะฮะก็สวมเสื้อเหลืองกันทั้งนั้นเลยนะก็ลองไปดูบรรยากาศกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำช่วงเย็นนะครับเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศของพระสงฆ์นิกรที่ใส่เสื้อสีเหลืองกันสะพรั่งเลยนะฮะงดงามมากอย่างที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนพระสงฆ์นิกรเนี่ยโอ้โหเดินทางไปกันเยอะแยะนะครับเพื่อจับจองพื้นที่รอรับเสด็จหลังจากที่มีหมายกำหนดการเดิมเนี่ยกำหนดการไว้นะครับครับประชาชนก็มาเนี่ยฮะพี่เบิ้มดูสิฮะครับไปรอกันตั้งแต่ช่วงโน่นแหละฮะกลางวันของเมื่อวานนี้นะครับประชาชนที่มาเนี่ยพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองนะครับครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเสื้อสีเหลืองซึ่งสกรีนข้อความเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะครับแต่เนี่ยฮะแล้วก็จะมีป้ายข้อความทรงพระเจริญมีพระบรมฉายาลักษณ์เอามาด้วยนะครับมีธงตาสัญลักษณ์พปร.บางคนเอาธงชาติไทยมาด้วยนะครับครับเตรียมมารวมทั้งน้ำดื่มแล้วก็อาหารติดตัวนะครับเพื่อที่จะมานั่งรอนำเสื่อผ้าพลาสติกมาปูพื้นใช้รองนั่งส่วนใหญ่นักข่าวไปถามก็บอกว่าตั้งใจจะนอนค้างคืนที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อจะได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีนะครับครับโอ้โหนี่ไปรอกันตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ฮะเปล่งเสียงนี่ก็คือทรงพระเจริญครับอ่านจากปากดูก็รู้ครับดู
แล้วเนี่ยมาจากต่างจังหวัดกันเยอะนะฮะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยก็จะมาวันนี้กันนะฮะเมื่อวานนี้ก็จะเป็นต่างจังหวัดนะครับในขณะเดียวกันของข่าวของเมื่อวานนี้ครับที่โรงพยาบาลศิริราชนะทางศาสตราจารย์คลินิกคุณหมออุดมขชินทร์ท่านเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังที่นำบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์88รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคมและมีการประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยได้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมวัยและเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ87พรรษาย่างเข้า88พรรษานะครับโดยตามธรรมเนียมชาวจีนถือว่าเลข88เป็นมงคลมากคือมีเลข8 2ตัวหมายถึงนำมาซึ่งความสุขและอนาคตที่สดใสและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ครับอันนี้คือสิ่งที่ทางคุณหมออุดมขชินทร์นะครับนำข้าราชการนะครับบรรดาหมอพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชนะครับถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวานนี้นะครับพร้อมทั้งเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับร่วมเฝ้ารับเสด็จในวันนี้เวลา 10:30 นอันนี้เป็นสิ่งที่ทางคุณหมออุดมให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเวลา 14:00 อย่างที่รายงานให้ทราบนะครับพระสำนักพระราชวังก็แถลงการขอให้พระองค์ท่านงดพระราชกิจนะครับครับส่วนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับบารักโอบามาได้ส่งสารถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับเป็นคำถวายพรของประธานาธิบดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคม2557นะครับขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายบารักโอบามาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยประชาชนชาวอเมริกันขอพระราชทานพระบรมราชโองการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่5ธันวาคมนี้สหรัฐและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเกื้อกูลต่อกันมายาวนานกว่า180ปีทั้งสองประเทศร่วมมือกันอย่างมุ่งมั่นในหลากหลายประเด็นไม่เพียงเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยรวมอีกด้วย ประชาชนชาวอเมริกันต่างยึดมั่นในความร่วมมือและมิตรภาพอันยืนยงกับประชาชนชาวไทยข้าพระพุทธเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหรัฐอเมริกาและไทยจะทำรงมิตรภาพนี้สืบต่อไปบนรากฐานอันมั่นคงแห่งประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกันของทั้งสองประเทศด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะนายบารักโอบามาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานะครับครับในขณะที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรได้ส่งพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระราชสารมีใจความว่าหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ87พรรษาของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยดำเนินมาอย่างแน่นแฟ้นเป็นเวลากว่า400ปีบนพื้นฐานของมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวอังกฤษหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลแด่ฝ่าพระบาทเพื่อทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญครับนะฮะนี่ก็เป็นพระราชสารจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรนะฮะครับส่วนในบ้านเราก็มีบรรยากาศงานวันพ่อเยอะเลยนะฮะก็คือประชาชนส่วนใหญ่นี่เข้าพบเห็นรถปออเป็นรถร่วมขอสมกสาย1ครับน้องสันติสุขนะฮะมีการนำเอาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งรูปภาพแล้วก็พระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านมาติดไว้ในรถโดยสารเป็นจำนวนมากนะครับผู้โดยสารขึ้นรถเมล์คันดังกล่าวแล้วพบเห็นก็มีการถ่ายทอดมีการแชร์กันออกมานะครับนี่อย่างที่เห็นในภาพนี่นะฮะโอ้นี่คงติดไว้เป็นกิจวัตรของท่านอยู่แล้วนะฮะสำหรับท่านผู้นี้นะฮะสืบทราบมาว่าเป็นรถปออร่วมบริการสาย187ทะเบียน15-4413นะครับเลขข้างรถ187-13อันนี้ไม่ได้ใบหวยนะฮะแต่ว่าเป็น
ผู้สื่อข่าวรายงานละเอียดมานะครับคือวิ่งรับส่งผู้โดยสารย่านรังสิตไปถึงท่าน้ำศรีพยามีคุณพรชัยประภายนอายุ58ปีชาวกรุงเทพเป็นผู้ขับรถเมย์คันดังกล่าวนะครับนักข่าวก็เลยไปถามบอกว่าโอ้พี่พรชัยพี่พรชัยขับรถโดยสารมา30ปีแล้วนะฮะแต่ว่าเพิ่งจะมาขับสาย187เมื่อปี2550ตอนนั้นลูกสาวทำงานอยู่ที่ธนาคารทหารไทยได้นำรูปในหลวงมาให้นะครับตนก็คิดว่าชีวิตเราวันก็ขับรถทั้งวันหากเรานำรูปพระองค์ท่านมาติดที่รถก็น่าจะเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของเราจึงนำรูปใบแรกมาติดไว้ที่หน้ารถนะฮะทุกวันตอนเช้าก่อนออกรถก็จะไหว้ขอพรจากพระองค์ท่านประกอบกับช่วงนั้นมีวิกฤตการณ์ทางการเมืองประชาชนแตกแยกผมจึงอยากให้พวกเรารู้ว่าแผ่นดินนี้เป็นของพระองค์พระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้กอบกู้มาซึ่งตั้งแต่ติดรูปของพระองค์ท่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาการโดนรถแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่ผู้โดยสารชื่นชมคือภาพบางภาพเนี่ยหายากบางคนไม่เคยเห็นก็ขอถ่ายรูประยะหลังนี่มีผู้โดยสารหลายคนนำรูปมาให้ผมอีกด้วยครับนะครับเพื่อนำมาติดรถนะฮะโอ้โหนี่เป็นคืออ่านไปก็ขนลุกไปนะเป็นพิธีการย่อมๆเลยนะฮะเนี่ยดูแต่ละภาพที่ท่านเลือกสรรมาติดไว้ที่รถสิฮะแล้วที่น่าสนใจก็คือเป็นรถสาธารณะครับติดไว้ตรงนี้คนขึ้นคนลงก็เห็นก็ได้ชื่นชมไปด้วยนะครับอันนี้คืออยู่ในกิจวัตรประจำวันของท่านอยู่แล้วนะอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำวันนี้นะฮะครับส่วนกิจกรรมที่เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันแล้วก็เห็นวิ่งไปวิ่งมาบนท้องถนนเมื่อวานนั่นก็คือขบวนรถไมโครคาร์พาเลทไมโครคาร์ก็คือรถคันเล็กๆอ่ะพี่เบิ้มเขาก็รวมตัวกันจัดเป็นขบวนพาเลทเลยนะครับเป็นงานที่สนับสนุนโดยกองทัพบกร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขบวนรถไมโครคาร์พาเลทเฉลิมพระเกียรติวิ่งผ่านไปผ่านมาในกรุงเทพนี่คนเห็นก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูมันพี่ก็เข้าใจว่าหนุ่ยอมพลลำพูนมาด้วยไหมฮะครับคนละไมโครกันฮะอันนี้จัดเป็นขบวนหายากมากใช่ฮะเป็นขบวนไมโครคาร์พาเลทเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราชนะครับครับประชาชนเนี่ยก็รอถ่ายรูปอยู่สองข้างทางใครเห็นก็สะกิดกันดูอ่ะน่ารักนะฮะเป็นรถคันเล็กๆนี่แหละครับหลากหลายสีสันสดใสมากครับแล้วก็ประดับด้วยธงเหลืองธงพปรนะครับบางคันก็มีธงชาติไทยนี่อย่างคันนี้นะครับครับเก๋ไก๋มากชาวบ้านเห็นก็อุ้ยอดไม่ได้ต้องถ่ายคลิปครับนี่อย่างคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับก็เป็นชาวบ้านถ่ายนะครับเนี่ยก็วิ่งขบวนเนี่ยยาวนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ต่อเนื่องกันตลอดเลยเมื่อวานนี้เขาวิ่งกันเนี่ยวิ่ง อยู่บริเวณสนามหลวงผ่านถนนพระอาทิตย์วงเวียน22กรกฎาคมวงเวียนโอเดียนนู่นนะฮะวิ่งวนไปนู่นนะครับนี่วิ่งคนเห็นก็โอ้ตื่นเต้นนะฮะคนที่สะสมเนี่ยก็ดูแลรักษาดีนะฮะเครื่องยนต์นะครับได้แต่จะเห็นว่านี่จริงๆแล้วขบวนยาวพี่เพิ่มครับแต่ไม่ได้วิ่งต่อกันเพราะบนท้องถนนหลักก็เลยหมายถึงว่ามาไม่พร้อมกันบางคันก็ยังเครื่องดีอยู่แรงบางคันก็คานเป็นเต่านะฮะน่ารักนะรถสวยงามไมโครคาร์นะฮะตามด้วยรถของอะไรรถรางอ่ะรถคล้ายๆรถรางท่องเที่ยวของกทมครับอันนี้เขาก็วิ่งกันอยู่นะฮะใครไปเที่ยวแถวเกาะรัตนโกสินทร์นั่งรถชมวิวก็ไปได้นะฮะครับนี่ไมโครคาร์นะครับกลางคืนเนี่ยแถวๆนี้ริมน้ำเจ้าพระยาก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงของกทมนะเขาบอกว่าสวยมากนะลองลิฟต์เดอะคิงนะฮะริมสองแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลยนะฮะแนะนำเลยฮะก็คือการประดับไฟในปีนี้พิเศษก็คือปกติบนถนนราชดำเนินถูกไหมฮะมีไฟสวยงามหน้าพระราชวังสวนจิตโอ้โหก็งดงามมากปีนี้แล้วก็ที่น่าสนใจปีนี้ก็คือประดับไฟริมแม่น้ำเจ้าพระยาจุดสำคัญสำคัญก็เช่นสะพานพระราม8พระราม8ต่อเนื่องไปที่ป้อมพระสุเมรุนะครับป้อมอันนี้เป็นบรรยากาศที่ทีมข่าวฟ้าวันใหม่ลงพื้นที่เลยเมื่อวานนี้นะครับครับนั่งรถตระเวนเลยอันนี้รอบสนามหลวงนะครับรอบสนามหลวงนะฮะที่จำได้ต้นมะขามอ่ะต้นนี้เหรอฮะจำได้ต้นนี้เลยเหรอฮะจำได้ต้นนี้เลยฮะเคยมีหมอดูแถวนั้นหมอดูต้นมะขามแล้วก็พระราชวังนะครับวัดพระแก้วแกรนด์พาเลสนะฮะนี่เป็นไงล่ะอันนี้ถนนราชดำเนินครับนะครับก็จะสองข้างทางเนี่ยสามารถที่จะไปเดินชมวิวได้นะฮะชมวิวชมทิวทัศน์ชมบรรยากาศร่วมชื่นชมกับบรรยากาศแห่งเดือนธันวาคมด้วยกันครับอันนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดคงจำกันได้หมดอ่ะมากินมานอนอยู่ที่นี่เมื่อปีที่แล้วอ่ะนะครับไฟแสงสีสวยงามนะฮะนี่ของกทมประดับประดาตกแต่งใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่กทมหรือว่าร่วมกับกฟผ.การไฟฟ้าด้วย
ันนี้ไม่ทราบครับแต่ว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยกทมกทมนะฮะกทมไปจัดไฟนะฮะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่เป็นจุดแนะนำเลยนะฮะแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งเลยตามจุดต่างๆอย่างที่เรียนไปแล้วสะพานพระราม8ตรงท่าพระอาทิตย์ตรงนั้นแล้วก็เลยไปทางโน่นอ่ะทางวัดอรุณอ่ะฝั่งวัดฝั่งเนี้ยฮะจะมองเห็นวิวสวยแล้วทุกวันนี้มันมีทางเดินริมน้ำอ่ะพี่เพิ่มครับสามารถไปเดินได้นะครับจะมาถึงสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2หรือเปล่าแถวๆพระราม3อ่ะเหรอฮะไม่ทราบฮะชื่อที่เขาตั้งไว้นะครับประดับไฟในชื่อมหัศจรรย์การแสดงของแสงนครากษัตราเฉลิมพระเกียรติในหลวงของกทมฮะครับนครากษัตราเฉลิมพระเกียรติในหลวงของกทมนะฮะนี่เป็นกิจกรรมที่ก็พาคุณพ่อคุณแม่ครับคุณลูกนะฮะจูงมือกันไปแล้วก็เตรียมที่จะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในหลวงด้วยครับครับเวลา 19:19 ใช่ไหมฮะถ้าจำเวลาไม่ผิดนะใช่ครับถูกต้องคืนนี้ที่ท้องสนามหลวงครับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาและภริยาเป็นประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยนะครับกำหนดโอ้โหพี่เพิ่มดูสภาพเนี้ยนี่เราอยากไปเห็นของจริงจังเลยอ่ะไปสิฮะสมัยเราเป็นนักข่าววิ่งอยู่แถวนี้นะไปเลยนะแนะนำเลยนะฮะพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมนะครับสวยงามมากเป็นโอกาสซึ่งคือไม่ต้องเสียสตุ้งสตางอะไรแล้วนี่คือบ้านเมืองของเราไปเชยชมกันไปชื่นชมกันตอนที่พี่เป็นนักข่าวอยู่สยามรัฐนะพี่ได้ดูก่อนเพื่อนเลยครับเห็นก่อนเลยไปนั่งดูแบบคือเจ้าหน้าที่ของกทม.นั่งติดนะฮะกลางวันอ่ะจนกลางคืนแล้วเขาเปิดไฟออกมาสวยงามมากเนี่ยท่านผู้ชมบอกว่าวันนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ราชดำเนินนั่นแหละดูสิฮะแล้วปีนี้มาอย่างครับถ้าสะดวกนะครับถ้าสะดวกเพราะว่าก็จะได้ร่วมชื่นชมบรรยากาศอันนี้ก็อยากในฐานะรักกันชอบกันก็อยากจะเชิญชวนเพราะว่าบรรยากาศมันดีจริงช่วงนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเยอะมากamazing เลยแหละฮะเพราะว่าเป็นช่วงเฉลิมฉลองแล้วถ้าหากว่าไม่มาช่วงนี้จะไม่ได้เห็นไฟแบบนี้นะครับใครที่จับทัวร์มาช่วงนี้ฝรั่งบอกว่าคุ้มค่าบอกว่า Thailand good แต่คนไทยเนี่ยบางคนก็ขี้เกียจออกมากลัวรถติดกลัวอะไรบ้างอาศัยดูแบบนี้อาศัยดูจากจอเราเลยคือไม่ต้องกลัวคือของจริงนี่จะสวยกว่านะมันได้บรรยากาศด้วยแล้วอากาศกำลังเย็นดีโอ้เมื่อคืนมีฝนตกด้วยโชยหลังจากฝนแล้วเนี่ยอากาศจะเย็นลงอ่ะสิใช่ครับลมหนาวจะพัดมาพูดมาก็เริ่มหนาวแล้วนี่นี่ก็คือบรรยากาศแต่ย้ำนะครับแถลงการสำนักพระราชวังล่าสุดก็คือทางคณะแพทย์เนี่ยได้ถวายการตรวจพระวรกายเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีความเห็นว่ายังไม่ทรงพร้อมที่จะเสด็จออกจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจไว้ก่อนอันนี้เป็นแถลงการล่าสุดเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้ก็เรียนท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับที่เฉลิมฉลองในวันพ่อแห่งชาตินี้นะครับทางกระทรวงยุติธรรมนะฮะคุณชาญขออภัยคุณชาญเฉาชัยยานุกิจท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็นโฆษกนะครับท่านก็ออกมาพูดถึงนะครับการนำเงินกองทุนยุติธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไปใช้ประกันตัวผู้ต้องขังตามโครงการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขังที่เป็นคนยากไร้และไม่มีเงินประกันตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ87พรรษาในวันที่5ธันวาคมปีนี้นะครับโดยโครงการดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของจำเลยที่ควรมีโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อมีโอกาสเตรียมตัวต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผู้ต้องขังคดีไม่ร้ายแรงเบื้องต้นกรมราชทัณฑ์สำรวจผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรมมีจำนวน738คนผ่านการพิจารณา471คนอนุมัติแล้ว130คนรวมเป็นเงินให้ความช่วยเหลือ 19,477,000 บาททั้งนี้ในจำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับอนุมัติ130คนเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำพื้นที่กทม12คนนนทบุรี1คนและอีก117คนกระจายอยู่ในเรือนจำจังหวัดอื่นๆส่วนที่เหลืออีก267คนจะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันที่15ธันวาคมเพื่อทยอยปล่อยตัวชั่วคราวให้เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคมนี้นะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับมั่นใจว่าจำเลยทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและทำตามสัญญาให้ประกันทั้งนี้การพิจารณาให้เงินประกันของกองทุนยุติธรรมไม่ได้เป็นการชี้นำศาลว่าจะต้องปล่อยตัวผู้ต้องขังกว่า700คนที่เข้าหลักเกณฑ์เพราะอำนาจพิจารณาปล่อยตัวตามกฎหมายเป็นดุลยพินิจของศาลอยู่แล้วนะครับนี่เป็นกิจกรรมนึงนะครับของกระทรวงยุติธรรมครับครับคือ
ป็นการให้เงินประกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยให้กันมาอยู่แล้วแหละไอ้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมคือแต่เดิมเนี่ยการเบิกจ่ายการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยเป็นแค่ระเบียบระเบียบของกองทุนซึ่งอยู่ใต้กระทรวงยุติธรรมแต่ล่าสุดรัฐบาลชุดนี้เห็นประโยชน์ของกองทุนนี้เพราะว่ากองทุนนี้เนี่ยมีเงินก็จะบริหารจัดการก็คือเอาไปช่วยเป็นค่าประกันตัวค่าทนายความค่าคำแนะนำด้านกฎหมายค่าเดินทางของคนที่จำเป็นต้องมาขึ้นศาลและเป็นคนยากคนจนนะพี่เบิ้มอยู่ต่างจังหวัดนี่เยอะเลยนะครับเช่นโดนคดีบุกลุกป่าอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีเงินประกันตัวก็ถือว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นผู้ต้องขังหรือว่าแบบอนาถาเป็นคนยากคนจนไม่มีทนายไม่มีเงินต้องมีเงินตรงเนี้ยต้องมีกองทุนตรงนี้ก็จะเข้ามาอุดรูรั่วเพื่อที่จะช่วยให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมในระบบได้เพราะว่าถ้าไม่ได้ประกันตัวออกมาปุ๊บก็ต้องไปอยู่ในคุกแล้วก็สู้คดีทั้งที่ยังต้องพิสูจน์ตัวเองว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ต้องไปอยู่ในคุกก่อนถ้าไม่มีเงินประกันตัวไงฮะทีนี้เนี่ยกองทุนนี้มาตั้งแต่ปี2549แล้วแต่ล่าสุดที่เรียนก็คือเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแล้วเสนอเข้าไปที่สนช.แล้วนะครับรอแค่สนช.พิจารณาผ่านเป็นกฎหมายข้อดีก็คือว่าเมื่อออกเป็นกฎหมายแล้วนะครับก็จะยกระดับกองทุนยุติธรรมเนี่ยขึ้นเป็นนิติบุคคลครับแล้วกองทุนยุติธรรมเนี่ยก็จะมีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมตามต่างจังหวัดเลยทีเนี้ยครับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือได้ที่ต่างจังหวัดเลยไม่ต้องเสนอเรื่องเข้ามากรุงเทพนะครับแล้วกองทุนนี้ก็สามารถที่จะรับช่วงเอาสิทธิ์จากประชาชนที่มาขอรับความช่วยเหลือครับอย่างเช่นพี่เบิ้มได้รับความเสียหายจากการกระทําผิดทางอาญากรณี1กรณีใดเนี่ยนะครับก็มาขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมก่อนได้ครับกองทุนก็จ่ายเงินไปให้ก่อนแล้วกองทุนเนี่ยก็ขอสิทธิ์จากพี่เบิ้มไล่ฟ้องเอาผู้ที่กระทําความเสียหายตัวจริงเนี่ยอีกต่อนึงอีกต่อนึงเพราะว่าให้พี่เบิ้มไปไล่ฟ้องเองเนี่ยอาจจะลําบาก1ช้า2อาจจะเกรงกลัวอิทธิพลอำนาจอะไรก็ว่าไปแต่กองทุนเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการให้เพื่อเรียกเอาเงินกลับเข้ามากองทุนจะได้มีเงินเอาไว้เป็นให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปอันนี้แหละฮะเป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้จะยกระดับขึ้นเป็นพรบเลยเป็นนิติบุคคลเลยคือคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนนอกเหนือจากคืนความสุขนะเนี่ยฮะที่เขาปลุกระดมกันว่ารัฐบาลนี้ไม่เห็นหัวคนจนเนี่ยดูที่เขาเห็นชอบไปอันนี้เอาความจริงเอาสิ่งที่เขาทำมาพูดเลยนะอันนี้เราไม่ได้ชมนะฮะแต่ว่าเราพูดความจริงไม่ได้ชมมาชื่นชมเลยฮะถ้าทำความดีก็ชมนะฮะอะไรที่ไม่ดีก็จะวิจารณ์นะฮะอย่างเรื่องแก้ปัญหาเรื่องจ่ายเงินชาวนาจ่ายเงินยางพาราเนี่ยแล้วก็ตามอยู่แล้วก็บอกว่าช้าก็บอกว่าช้าอ่ะเมื่อวานนี้ไปเจอทกสมานะฮะไปเจอทกสไปเจอรองผู้จัดการทกสกับผู้ช่วยนะฮะก็ถามบอกว่าพี่แล้วเงินชาวนาชาวสวนยางเป็นยังไงคือชาวนาตอนนี้เนี่ยที่ขึ้นทะเบียนประมาณ3ล้านครับตอนนี้จ่ายไปแล้ว2ล้านกว่าก็ประมาณ 70% นะครับพอไปเจอสตง.คือในอำเภอกลัวผิดครับในอำเภอสั่งละเอียดยิบเลยนะฮะพอสั่งละเอียดยิบก็ปรากฏว่ามันช้าไงคือชาวนาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทุจริตหรือโกงหรอกเนี่ยแต่เนื่องจากว่ามันมีทะเบียนเดิมน้องสุเข้าใจมั้ยอยู่กรมส่งเสริมการเกษตรนะฮะมันมีทะเบียนเดิมที่ขึ้นไว้แล้วแล้วเขาก็เอาทะเบียนเดิมนะเป็นหลักนะฮะถ้าหากว่าไปขึ้นใหม่นี่มันจะยุ่งยากมากจะเอาทะเบียนเดิมเป็นหลักพอมีทะเบียนเดิมบางคนที่มีที่นาทะเบียนเดิมแต่ตอนหลังไม่มีแต่มีชื่อที่จะได้รับไร่ละพันมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะได้รับไร่ละพันนะฮะพอในอำเภอไปบีบว่าต้องละเอียดยิบปรากฏว่าที่บุรีรัมย์ก็มีชาวนาประมาณ100รายมาถอนชื่อออกนะฮะเพราะกลัวจะมีความผิดทีนี้มันก็เลยช้าแต่ว่าคือเร่งอะเร่งตอนนี้ทั้งยางทั้งข้าวไป 70% แล้วอ่ะ 70% แล้วนะข้าวนะฮะยางก็เริ่มทยอยแล้วยางได้ประมาณ 10% ตัวเลขล่าสุดเท่าที่ตามนะฮะใช่ฮะก็เริ่มทยอยแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีหลายหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบก็เลยเกิดอาการกลัวกันครับก็พี่น้องชาวนาก็รอนิดนึงนะครับพี่น้องชาวสวนยางก็รอนิดนึงด้วยแล้วก็ต้องเร่งมือฮะเพราะว่ากรณียางเนี่ยก็ทะเบียนระบบก็คงต่างกับชาวนามั้งเพราะว่าเรื่องยางเนี่ยก็มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีทะเบียนอะไรน่าจะมีความชัดเจนแล้วก็อัปเดตกว่าแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่ายางเนี่ยไม่ได้กระจายไปเยอะกว่าข้าวใช่มั้ยฮะข้าวนี่ก็จะเยอะกว่าแล้วพี่เขาเล่าให้ฟังบรรยากาศว่ามีตายาย2คนนะฮะมีที่นาอยู่3ไร่นะฮะแล้วมารับเงินกับทกส.โอ้ร้องไห้ครับ 3,000 บาท 3,000 บาทนี่ร้องไห้เลยเพราะว่าคือเป็นเงินที่เยอะมากสำหรับ
ต้องชาวนานะชาวบ้านที่เขาได้มาแบบคือฟรีๆเนี่ยนะฮะปกติทำนาก็ขาดทุนบ้างนะฮะอยู่ทุนบ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นหนี้เป็นสินหนี้ธกส.หนี้ปุ๋ยหนี้เงินนอกระบบพอได้มา 3,000 นี่ร้องไห้ยกมือท่วมหัวเลยครับนี่คือบรรยากาศชาวนาจริงๆอ่ะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดเบิกจ่ายครบนี่นะครับมีการศึกษาวิจัยแล้วนะฮะจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาแล้วว่าไอ้โครงการจ่ายเงินเนี่ยถ้าเกิดจ่ายไปครบ 40,000 ล้านเนี่ยผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยประมาณ 92,000 ล้านครับคือชาวนาเชก็จะไปจับจ่ายใช้สอยเอาไปใช้หนี้บ้างเอาไปลงทุนฤดูต่อไปบ้างมันจะเกิดการหมุนกันต่อจะเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจประมาณ 92,000 ล้านจากเงินต้นทุน 40,000 ล้านเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เร่งทำงานนะครับคือพอพูดถึงชาวนาแล้วพี่ขออนุญาตพูดถึงวันนี้ที่คนไทยก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ทราบครับนะว่าวันที่5ธันวาคมเนี่ยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะครับคือเป็นวันดินโลกเป็นวันดินโลกนะครับWorld Soil Day คือภาษาฝรั่งสำคัญยังไงนะฮะวันดินโลกเนี่ยนะครับทางสหประชาชาติเนี่ยนะครับเขากำหนดให้วันที่5ธันวาคมเนี่ยเป็นวันดินโลกนะครับเนื่องจากว่าพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือภูมิพลอดุลยเดชด้วยความเป็นพระมหากษัตริย์คลุกอยู่กับดินนะครับสมดังพระนามจนเป็นที่ประจักษ์ใจคนทั้งโลกนะครับองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติกำหนดวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกยิ่งกว่านั้นยังกำหนดให้ปี2558ก็คือปีหน้าครับเป็นปีดินสากลนะครับเข้าใจว่าคือเราก็รับทราบที่มาที่ไปเรื่องนี้พอสมควรอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยในการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยาครั้งที่17ที่กรุงเทพเมื่อเดือนสิงหาคมปี2545มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทำให้สมาชิกของสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติทั่วโลกประจักษ์ถึงพระราชวิสัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนโดยทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดินทรงเป็นผู้นำและปฏิบัติด้วยพระองค์เองทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขดินที่มีปัญหาการพัฒนาและอนุรักษ์ดินตลอดระยะเวลาหลายสิบปีรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยและทุกโครงการประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนำความผาสุกมาสู่ปวงชนชาวไทยและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆนอกจากนี้ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์ยังเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในและนานาประเทศนะครับดังนั้นในที่ประชุมของสภาโลกแห่งปฐพีวิทยาครั้งที่19ที่เครือรัฐออสเตรเลียมีมติเห็นควรขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันและกราบบังคมทูลเชิญให้ดำรงตำแหน่งArrive Membership นะครับแล้วก็ปีหน้านี้นะครับสำคัญมากนะครับปีหน้านี้ซึ่งถือว่าเป็นปีดินสากลนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเพื่อไปร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลกและเริ่มการจัดงานเฉลิมฉลองปีดินสากลในปี2558อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เชิญพระราชดำรัสหัวข้อ Healthy Soil for a Healthy Life นะครับไปพระราชทานในงานเฉลิมฉลองดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กในวันที่5ธันวาคมคือวันนี้ครับครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงเติมข้อมูลและความรู้นะครับครับมีคลิปนึงครับไปชมแล้วเดี๋ยวเรามาร้อยเรียงข่าวกันต่อนะครับครับเป็นประชาชนธรรมดานี่แหละคือสมชายนินสีอันนี้เคยเล่นกีตาร์ร้องเพลงก็ทาเลนต์คงจำหน้ากันได้ถ้าเห็นภาพนะครับที่ใช้มือเดียวหรือเปล่าฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะอีกคนนึงแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยล่าสุดเขาอัดคลิปแต่งเพลงเองขับร้องเองใส่เสื้อสีเหลืองกีตาร์หนึ่งตัวร้องเพลงที่เขาแต่งเองเพื่อโอกาส5ธันวาคมนี้โดยเฉพาะครับชื่อเพลงเดินตามคำสอนของพ่อโดยสมชายนินสีนะครับเดี๋ยวลองไปฟังดูว่าเนื้อหาสาระที่เขา
บรรจงแต่งขึ้นมาแล้วก็ขับร้องแล้วก็อัพขึ้น YouTube เผยแพร่ต่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเชิญชมครับหนึ่งในหัวใจซึ่งเป็นผู้ให้มาทั้งชีวิตบอกและสอนให้ฉันมีความคิดว่าหนึ่งคนหนึ่งชีวิตมีมาเท่ากันสอนไม่ให้เอาเปรียบไม่ให้เหยียบซึ่งกันและกันวีรบุรุษท่านนั้นคือพ่อฉันเองทุกคำสอนที่พ่อบอกทุกการกระทำชี้นำให้ฉันเห็นฉันจดฉันจำเป็นสิ่งชี้นำทางชีวิตมีวันนี้ได้ก็เพราะพ่อทุกคำสอนพ่ออยู่ในหัวใจความคิดทุกก้าวย่างใช้คำสอนพ่อนำทางก้าวเดินไปวีรบุรุษหนึ่งในหัวใจมีน้ำพระทัยนี่คือสมชายนินทรีนะครับครับราษฎรไทยเต็มขั้นนี่แหละพี่จำได้แล้วเขาร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมครับเดินตามคำสอนของพ่อครับคือชื่อเพลงนี้นะครับจริงๆเป็นคลิปภาพเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นเป็นภาพนิ่งครับนะครับสมชายนินทรีส่วนวันนี้เราก็จะคงจะเห็นการแสดงออกของประชาชนคนไทยทั่วไปครับแสดงออกอย่างไรเนี่ยใส่เสื้อเหลืองหรือว่าจะมีอะไรเดี๋ยววันนี้คงมีสีสันกันเต็มเลยวันนี้ใช่นะครับเพราะว่าออกมาจากข้างในจริงๆสำหรับวันนี้นะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเอามาให้ดูก็คือการแสดงพระมหาชนก The Phenomenal Life Show ครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะครับแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่9ธันวาคมที่สวนทะเลสาบที่สวนเบญจกิติอยู่ข้างๆศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ฟรีครับแต่ต้องจองบัตรก่อนแล้วค่อยไปรับบัตรที่หน้างานก็วันก่อนเนี่ยนักข่าวทำเนียบนะฮะไลน์มาบอกว่าสำนักปลัดให้นักข่าวไปลงชื่อขอรับบัตรไปดูเนี่ยนะฮะอยากไปเหมือนกันแต่ไม่มีเวลาครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพการแสดงบางส่วนมาให้ชมเลยนะครับครับเป็นฉากซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นมะม่วงต้นมะม่วงในพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ครับคงจำกันได้นะครับเป็นต้นมะม่วงซึ่งอุดมสมบูรณ์มากครับแต่ด้วยความโลภของประชาชนในเมืองเนี่ยแก่งแย่งกันรุมถึงต้นมะม่วงจนในที่สุดต้นมะม่วงก็หักโค่นลงไปดึงเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้ามือใครยาวสาวได้สาวเอาพวกนักการเมืองว่ามันสะท้อนภาพสภาวะการบ้านเมืองไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองอะผมว่าคือถ้านักการเมืองเขาเสนอมาแล้วประชาชนไม่เอาเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญหาแต่เรื่องของเรื่องก็คือประชาชนเอาด้วยฉันได้ไปก่อนนโยบายนี้ฉันเอาไว้ก่อนกอบโกยให้ตัวเองได้แต่ประเทศชาติเป็นยังไงเนี่ยไม่สนใจแล้วก็เลือกเข้ามาอันนี้คุยกันตรงไปตรงมาในฐานะคนไทยด้วยกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูบางส่วนบางตอนของการแสดง The Phenomenal Life Show พระมหาชนกนะครับเชิญชมครับI'm sorry.
สีมีหรือคนเมื่อไม่ได้ประโยชน์ตนก็ทำลายนี่เป็นบางส่วนบางตอนนะครับที่ท่านผู้ชมที่ไปชมมาแล้วเนี่ยแอบถ่ายมาแล้วก็อัพขึ้น YouTube ผมก็เลยนำมาให้ชมกันนะครับส่วนใครอยากจะไปชมเนี่ยดูฟรีนะครับแต่ว่าต้องโทรไปจองก่อนโทรจองบัตรได้ที่บัก1113นะครับแล้วก็ติดต่อเพื่อไปรับบัตรที่หน้างานประตูเปิด 18:00 น.การแสดงเริ่ม 20:00 น.ถึง 16:00 น.ครับเวทีกลางทะเลสาบสวนเบญจกิติศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีไปจนถึงวันที่9ธันวาคมนะครับสามารถไปชมได้อย่างฉากเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหดูแล้วทั้งเศร้าทั้งรู้สึกสะท้อนใจอ่ะพี่เบิร์ดมะม่วงนี่คือประเทศชาติมันคิดได้ไงมันพังเลยนะมันหักโค่นก็คือคนมันแก่งแย่งผลประโยชน์กันจนชาติไม่เหลือเฉพาะหน้าด้วยไงที่สำคัญคือประเทศไทยเราเนี่ยได้ชื่อว่าโอ้โหทรัพยากรเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับก็อะไรนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับแล้วอย่างโครงการจำนำข้าวเนี่ยพูดกันตรงๆให้รู้เห็นรูปธรรมเลยนะครับคือเงินที่เอามาถลุงภายใน2ปีเนี่ยเฉพาะที่ขาดทุนนะฮะไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านนะพี่เบิ้มใช่คือเราจะเอากันลุมถึงต้นมะม่วงต้นนี้กัน 500,000 ล้านภายใน2ปีเนี่ยครับแล้วในอนาคตเราจะกินอะไรจนถึงวันนี้อ่ะฮะแล้วข้าวที่กองอยู่ในโกดังเนี่ยมันก็เป็นตัวถ่วงตัวนึงที่ทำให้การแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวนาในปัจจุบันเนี่ยลำบากมากครับแล้วเงินเนี่ยก็ต้องมาใช้หนี้เงินเดิมอีกต้องมาไล่เบี้ยต้องมาฟ้องผู้เสียหายอีกนะครับคือขาดทุนไป 500,000 ล้านแต่ว่าที่โกงจริงๆก็ประมาณแสนล้านนะไม่ต่ำกว่าแสนล้านอ่ะใช่ขนาดชาวนา 3,000 บาทเนี่ยเขาร้องห่มร้องไห้เลยครับนะฮะโดยที่ชาวนาที่ยังคิดว่าโครงการนั้นมีประโยชน์อยู่เนี่ยก็เพราะว่าตัวเองได้ไงครับก็คิดว่าก็ดีกว่าไม่ได้อ่ะแล้วก็ไม่สนใจพลานไปไม่สนใจเลยว่าเขาโกงกันแต่ไม่เป็นไรฉันได้ครับคือมีคนคิดอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะฮะ ฮะเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนนะฮะในฐานะคนไทยด้วยกันเนี่ยถ้าเราคิดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นของเราทุกคนเราคงต้องตั้งหลักกันนะครับว่าเราจะทำยังไงที่จะทำนุบำรุงต้นมะม่วงต้นนี้ให้มันเก็บกินได้ยาวๆอ่ะไม่ใช่2ปีใช้ไปแล้ว 500,000 ล้านแล้วปีที่เหลือเนี่ยก็ทำยังไงอะฮะกัดก้อนเกลือกินกันมันก็ไม่ได้นะครับนี่คือประเทศไทยเราคือฝากไปถึงบรรดานักการเมืองข้าราชการนะครับท่านถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะไม่ทุจริตโกงกินนะครับจะรักษาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองนายกรัฐมนตรีครม.ทุกคณะก็ต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นนะครับมีพระราชดำรัสของในหลวง
บางโอกาสที่พระองค์บอกว่าคือปฏิญาณอย่างไรก็ขอให้ทำอย่างนั้นคือต้องทำให้ได้แต่ไม่ใช่ปฏิญาณแล้วเนี่ยกลับออกมาโกงกินทุจริตคอร์รัปชันบ้านเมืองมันก็จะไม่เหลือเหมือนต้นมะม่วงเนี่ยนะครับคือปฏิญาณตนแล้วก็ต้องทำสิครับครับเพราะว่านักการเมืองเนี่ยแทนที่จะคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยนะครับกลายเป็นว่าคิดแต่จะเอาผลทางการเมืองไงที่ผ่านมาชาวนาอย่างนี้ได้ประโยชน์ใช่ไหมซื้อเสียงผ่านนโยบายเลยเอาชาวนาเอาไป 15,000 ผู้ใช้แรงงาน300ประกาศไปเฉพาะเจาะเป็นกลุ่มเลยประเคนผลประโยชน์ให้เลยแต่ในขณะที่ไม่ดูภาพรวมเลยว่าแล้วอนาคตจะเป็นยังไงเอาเฉพาะหน้าก่อนเข้าไปมีอำนาจก่อนจะได้ใช้อำนาจนั้นเอื้อประโยชน์ในทางธุรกิจของพวกตัวเองกอบโกยส่งเงินไปต่างประเทศกอบโกยส่งเงินไปต่างประเทศถูกจับก็ไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรหนีไปอยู่ต่างประเทศไปเสวยสุขอยู่ที่นู่นบ้านเมืองเราจึงเดินมาถึงวันนี้ไงวันที่เราต้องมาตั้งหลักกันวันที่เราต้องมาปฏิรูปประเทศกันนี่แหละฮะนี่คือสะท้อนภาพชัดเจนมากนี่คือพระมหาชนก The Feminal Life Show นะครับสามารถที่จะเข้าไปชมได้ย้ำนะครับถึงวันที่9ธันวาคมนี้เท่านั้นช่วงนี้มีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะฮะครับก็เดี๋ยวผมขอรายงานแถลงการฉบับที่11ให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะเพิ่งตื่นขึ้นมานะฮะก็มีแถลงการจากสำนักพระราชวังนะครับเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลศิริราชฉบับที่11นะครับออกมาเมื่อประมาณสัก2:00 ของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับความว่าตามที่หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาในวันศุกร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนถวายพระพรชัยมงคลนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่าคณะแพทย์ได้ถวายตรวจพระวรกายเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมพุทธศักราช2557มีความเห็นว่ายังไม่ทรงพร้อมที่จะเสด็จออกจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจไว้ก่อนจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง5ธันวาคมพุทธศักราช2557ครับครับส่วนทำเนียบรัฐบาลนะครับก็เตรียมที่จะจัดงานสโมสรสันนิบาตซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในวันที่7ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเพื่อถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา87พรรษา5ธันวาคมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเตรียมพื้นที่จัดงานนะครับนี่ก็เป็นทำเนียบรัฐบาลเขาก็ตอนนี้กำลังเตรียมพื้นที่กันโดยมีการอัญเชิญพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดิษฐานด้านหน้าของตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็มีการติดตั้งเวทีการแสดงขนาดใหญ่บริเวณถนนด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้านำดอกไม้มาประดับตกแต่งเวทีการแสดงและโดยรอบของตึกไทยคู่ฟ้าครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีความงดงามนะครับครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จในงานสโมสรสันนิบาตครั้งนี้ครับรัฐบาลแล้วก็สำนักนายกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีหนังสือเชิญบุคคลสำคัญนะครับครับไม่ว่าจะเป็นประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและคณะรัฐมนตรีอดีตนายกสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจตุลาการอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับเชิญกันมาโอ้โหครบครันนะครับข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่คณะทูตานุทูตรวมถึงหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมในงานดังกล่าว5ธันวาคมตอนนี้อยู่ในการเตรียมงานนะครับอีกสถานที่นึงคือทำเนียบรัฐบาลที่ไปดูไฟประดับประดาตกแต่งกลางคืนจะสวยงามมากนะครับส่วนทางกองบัญชาการกองทัพไทยครับทางพลโทบัณฑิตบุญญปานนะครับเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารของกองบัญชาการกองทัพไทยท่านก็ออกมาบอกว่าในวันที่7ธันวาคมนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธงและพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้แก่หน่วยทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งชุมสายบริเวณสนามหน้าศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
โดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกศิริชัยดิษฐกุลปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.เหล่าทัพและนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับเฝ้าทูลละอองพระบาทคือทางท่านพลโทบัณฑิตเนี่ยท่านอธิบายว่าธงชัยเฉลิมพลเป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหารเป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆเมื่อเวลาเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิตธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจกล้าหาญแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้เข้าต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมาและเป็นสิ่งที่ทหารทุกคนต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนายทหารหรือพลทหารจะต้องผ่านพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลจึงจะถือว่าเป็นทหารอย่างสมบูรณ์แท้จริงครับนี่ความหมายนะธงชัยเฉลิมพลฮะเราเห็นสวนสนามแล้วก็มีธงชัยเฉลิมพลนำหน้านะครับต้องรักษาไว้ด้วยชีวิตนะครับครับเราได้เห็นข้าราชการเห็นทหารไปแล้วนะครับครับส่วนประชาชนทั่วไปก็มีการไปทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสวนดุสิตโพนะครับครับความตั้งใจทำถวายในหลวงเนื่องใน5ธันวาปีนี้เนี่ยตั้งใจจะทำอะไรนะครับครับประชาชนตอบร้อยละ 81.44 ครับพี่เบิ้มบอกว่าตั้งใจจะแสดงความจงรักภักดีครับด้วยการสวมเสื้อเหลืองประดับธงชาติจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับครับอันนี้มีความตั้งใจแล้วก็นอกจากนี้นะครับ 80% เนี่ยนะครับ 80% เนี่ยตั้งใจที่จะซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์สุจริตทำตนเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคมครับแล้วก็75บอกว่าจะน้อมนำพระราชดำรัสไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคือเบื้องต้นเนี่ยเยอะสุดก็คือสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการแสดงออกใส่เสื้อเหลืองสวมเสื้อเหลืองประดับธงชาติจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับอันนี้ก็เป็นมุมของประชาชนครับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้ครับเดี๋ยวไปไล่ดูเร็วๆนะครับเพราะว่าประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องที่เราพูดมากันทั้งหมดนี่แหละครับครับแห่จองที่นั่งข้ามคืนรับเสด็จออกมหาสมาคมสวมเสื้อเหลืองพึบสองฝั่งถนนร้อยใจจุดเทียนชัยทั่วประเทศควีนอังกฤษร่วมถวายพระพรนะครับครับให้ดูสำนวนข่าวก็แล้วกันแต่ละฉบับส่วนประเด็นข่าวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราไล่เรียงมาทั้งหมดนะครับก็จะมีภาพด้านบนพี่น้องประชาชนนะครับใส่เสื้อเหลืองพระบรมฉายาลักษณ์รอชมพระบารมีจับจองที่นั่งกันเลยนะครับครับส่วนตรงนี้ครับที่สนามหลวงจะมีกิจกรรมเยอะนะครับไปที่สนามหลวงเนี่ยบริเวณสนามหลวงถนนราชดำเนินมีซุ้มกิจกรรมที่เห็นเนี่ยเป็นช้างฮะพี่เบิ้มครับเป็นช้างซึ่งโอ้โหช้างเป็นๆนะไม่ใช่รูปปั้นนะของจริงฮะฮะแล้วก็งามด้วยฮะยังกับช้างเผือกเลยเนี่ยมาจากไหนเนี่ยประชาชนก็สนใจนะครับเพราะว่าช้างที่นำมาแสดงเนี่ยแต่งตัวเนี่ยโอ้โหอย่างกับช้างที่ในสมัยโบราณอ่ะนี่ประชาชนก็มาถ่ายรูปกับช้างมาจากอยุธยาปางช้างแลพระเนียดนะครับอยุธยาครับส่วนนี้นะครับเป็นเรื่องออมยามชราคนแก่คนเฒ่าเนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์เพื่อประกันตนตามมาตรา40ของพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับครับที่รัฐบาลเขาส่งเสริมให้ออมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหน้าหนึ่งของไทยรัฐฮะพี่เบิ้มส่วนด้านบนนี่ลืมไม่ได้เลยข่าวดีทุบสถิติลายอันดับหนึ่งแซงคิตตี้ก็คือสติ๊กเกอร์ลายที่เป็นรูปวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพนะครับครับแชทได้บุญแชร์ได้กุศลไม่ถึงวันยอดดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์บนแอปพลิเคชันไลน์ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพเนี่ยครับอันดับหนึ่งฮะทุบสถิติทั้งหมดทั้งมวลพี่เวดาวน์โหลดมาแล้วแซงคิตตี้เลยคิตตี้นี่ดังมากนะคิตตี้นี่แมวใช่ไหมใช่ไหมฮะเขาบอกเขาไม่ใช่แมวนะเหรอแต่ว่าเป็นรูปแมวแหละเขาเป็นอะไรอ่ะแต่ว่าเนี่ยเอานี่ดีกว่านี่คิตตี้ของฝรั่งแต่ว่าสู้ของสมเด็จพระเทพไม่ได้ใช่ครับนะฮะโอ้โหอันดับหนึ่งเลยนะฮะโอ้โหที่ทางเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวนะทางคุณแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยก็แถลงเรื่องนี้แหละนะฮะแล้วก็เอาเด็กๆนี่มาถือภาพสติ๊กเกอร์โชว์นะครับก็มีที่มาที่ไปนะอย่างเช่นภาพนกฮูกนะฮะนกฮูกนี่แล้วก็มีภาษาไทยบอกว่านึกออกแล้วครับแล้วก็ภาพฮิปโปนะครับบอกว่าหิวจังเนี่ยนะฮะเป็นภาพที่พระองค์ทรงวาดตั้งแต่ทรงพระเยาว์
และทรงมีเวลาว่างนะฮะสองภาพนี้นะฮะสองภาพนี้นกฮูกบนซ้ายถัดมาฮิปโปเนี่ยภาพหนึ่งภาพสองเนี่ยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คนใช้เยอะที่สุดก็คือภาพช้างครับมีภาพช้างก็คือขอบคุณนะภาพ3เนี่ยท่านผู้ชมดูนะขอบคุณนะแล้วก็ช้างอีกเชือกนึงก็คือเย่กระโดดตัวลอยเลยคือดีใจไงเวลาดีใจใครทำอะไรให้นี่ก็อาจจะส่งง่ายๆส่งติ๊กเกอร์ไลน์รูปช้างลอยได้เนี่ยเย่เด็กเด็กน่ารักน่ารักภาพแมงมุมนะครับมีคำว่าห่วงใยนะอันนี้อยู่ล่างขวานะฮะในจอนะฮะคือเป็นชุดสิริราชเนื่องจากทรงร่างในสมุดบันทึกในห่วงเวลาที่เฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี38นะครับขณะทอดพระเนตรการ์ตูนในทีวีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดไว้หลังจากนั้นทรงนำมาลงรายละเอียดด้วยหมึกจีนในภายหลังอันนี้วาดด้วยหมึกจีนนะครับภาพแมงมุม3ตัวเนี้ยห่วงใยนะอันนี้ก็ใช้บ่อยนะฮะครับกล้วยภาพลิงนะครับกล้วยก็มีที่มาที่ไปทุกภาพครับสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะฮะChat and Charity 30บาทครับได้บุญฮะได้บุญสร้างโรงพยาบาลน่ารักฮะลายเส้นสวยงามน่ารักแล้วก็ถ้อยคำเนี่ยก็กระชับแล้วก็เป็นคำซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทุกวันเลยแต่ละอันเนี่ยเช่นฝันดีเนี่ยแถวล่างนะครับด้านขวาบายบายเป็นรูปเด็กบายบายแล้วก็มีฝันดีถัดมานะครับหัวฟูเลยอันนี้เป็นพวกเรานะทำงานยุ่งนะหัวฟูเลยครับส่งไปให้เจ้านายเนี่ยโดนเจ้านายด่านะส่งไปเจ้านายหัวฟูเมื่อวานก็พี่อยู่เจ้านายอธิบายอะไรมาไม่เข้าใจก็ส่งรูปหนูข้างบนขวาไปเพื่อนงงหนูงงเดี๋ยวภาพหนูงงเดี๋ยวภาพหนูงงเนี่ยพระองค์ทรงวาดและพระราชทานให้กับร้านภูฟ้าในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนะครับหนูงงมีเกร็ดทุกภาพเลยไหมฮะฮะมีเกร็ดเบื้องหลังมีทุกภาพเราหมดเลยอ้าวอย่างภาพไก่เนี่ยจิกจิกจิกเนี่ยนะฮะข้างบนขบนซ้ายเนี่ยไก่จิกจิกเนี่ยนะครับมาจากนิทานเรื่องศิลปินวาดไก่ที่ทรงแต่งและทรงวาดภาพประกอบเองนะฮะอ้าวเอาตัวเล็กสุนัขพันไส้กรอกครับจัดเต็มเนี่ยจัดเต็มเห็นไหมงั้นต้องถัดไปอันก่อนหน้านี้นะฮะจัดเต็มจัดเต็มนะครับแถวล่างด้านซ้ายอันที่สองนับจากซ้ายนะฮะครับสุนัขพันธุ์ไส้กรอกจัดเต็มนะครับแล้วก็อีกสุนัขตัวหนึ่งนะครับที่มีคำว่าเอาไงดีเอาไงดีครับนะฮะทรงวาดพระราชทานให้กับร้านภูฟ้าคอลเลกชันปีจอครับครับปีจอนี่ปีอะไรฮะก็ปีสุนัขฮะปีหมานะปีจอนะฮะนี่สองรูปนี้มีความเป็นมาเป็นไปนะฮะอีกอันนึงนี่ถ้าหากว่าพรรคพวกบอกว่าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วก็ส่งไลน์ไปเลยบอกว่ารออีกนิดรูปเต่าครับอ๋อจะเป็นรูปเต่ารออีกนิดรูปเต่านะฮะรออีกนิดเป็นส่วนหนึ่งในภาพพระราชทานคอลเลกชันปีเถาะครับทรงวาดร่วมกับกระต่ายแต่ได้นำแยกไปเพื่อนำมาทับจะทำเป็นสติกเกอร์นะครับครับหมดยังหมดแล้วนะฮะอ้าวยังดาวน์โหลดกันได้ตลอดนะฮะครับใช้กันได้ไปยาวๆจนถึงปีหน้าเลยนะครับสำหรับสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพนะครับ ครับรายได้เนี่ยเป็นการกุศลนะครับเอาไปสมทบทุนในการก่อสร้างครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาครับนะครับเดลินิวก็เหมือนกันนะครับครับนี่ฮิตอันดับหนึ่งภาพลายพระเทพนะครับแล้วก็จะมีภาพประสบนิกรประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จนะครับครับอยู่บนข่าวใหญ่แต่ประเด็นพาดหัวใหญ่ของมติของเดลินิวพูดเรื่องนี้นะครับปิยสวัสดิ์ลั่นไม่เกี่ยวอักษรย่อปอปาหนุนหลังเสียนพพร นี่ยุคเป็นรัฐมนตรีว่าการพลังงานปลอดหัวเปิดกว้างให้เอกชนประมูลงานครับปปช.ร่วมบี้เครือข่ายเดอะกิ๊กอันนี้ก็เป็นประเด็นตรวจสอบต่อเนื่องนะครับฤทธิเทพวืดผู้ตรวจมติสนช86ต่อ76เดี๋ยวไปไล่ดูกันในรายละเอียดของข่าวก็แล้วกันครับครับคมชัดลึกนะครับคึกบนนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยเตรียมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพขวามือนี่เป็นภาพใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศลที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับพาดหัวข่าวว่าพระสงฆ์นิกรเนืองแน่นรอรับเสด็จโอบามาส่งสารร่วมถวายพระพรนะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เห็นแล้วชื่นใจนะครับพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับนี่ถือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้เหนือหัวทุกคนเลยนะครับส่วนข่าวทั่วไปนะฮะก็จะมีล้วงขุมทรัพย์3นายพล อนุปปช.วางกรอบหาที่มาหมื่นล้านฝากขังพงพัฒน์หึ่งเขมรจับนพพรไร้เงาเสียรถพบตำรวจนะครับเสียรถนี่ก็หมายถึงว่าเจ้าของรถเมล์สาย8ไง
ที่บอกว่าติดต่อขอมอบตัวนะครับ ครับมีเหมือนกันนะครับหม่อมหลวงนิติเทพวืดสนชค้านนั่งผู้ตรวจบิ๊กตู่ยันเป็นนายกต้องอดทนนะครับอันนี้คือคมชัดลึกฮะข่าวสดนะครับประเด็นก็เหมือนกันนะครับนี่ก็คือพระสงฆ์นิกรเฝ้ารอรับเสด็จออกมหาสมาคมนะครับนี่ก็เป็นพาดหัวแล้วก็จะมีภาพบรรยากาศยามค่ำคืนที่สวยงามนะครับประดับไฟเราก็ให้ชมไปแล้วนะครับครับประเด็นอื่นๆก็ไม่แตกต่างกันสำหรับข่าวสดนะครับครับส่วนในมติชนนะครับมติชนนี่ก็นี่ครับเป็นข่าวที่รอรับเสด็จในหลวงนะฮะแต่ว่านี่มีแถลงการออกมาแล้วนะครับในหลวงเสด็จพิธี5ธันวาคม10นาฬิกา30นาทีวันนี้นะครับณพระที่นั่งอมรินทร์ปิติพระพลานามัยพระสงฆ์นิกรใส่เหลืองรอเฝ้าชมพระบารมีโอบามาถวายพระพรควีนอังกฤษยินดีนะครับนี่ก็เป็นภาพหน้าหนึ่งของมติชนครึ่งหน้านะฮะส่วนข่าวข้างล่างก็มีเร่งสอบ66พยานคดีบิ๊กกิ๊กขังต่อ12วัน10ผู้ต้องหาไม่ค้านขยายผลเสียปทุมลุยเอาผิดแก๊งอุ้มแล้วก็หม่อมหลวงนิติเทพวืดผู้ตรวจการครับนะครับเหมือนกันนะฮะหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษอย่างนี้แหละฮะจะมีความช้าเวลามีข่าวด่วนมานะครับครับเรามาดูอย่างนี้ดีกว่าทีมข่าวของเราตอนนี้มีรายงานสดเข้ามาเลยนะครับจากโรงพยาบาลศิริราชครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศสดๆกันเลยนะครับครับที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นไงขณะนี้เวลา7นาฬิกา10นาทีนี่สดๆนะครับครับโอ้โหนี่เป็นไปเฝ้ารอกันอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเลยพร้อมกับธงชาติครับที่มีคำถ้อยคำว่าทรงพระเจริญครับแล้วก็ธงเหลืองนะครับเป็นธงสัญลักษณ์เสื้อเหลืองนี่หลากหลายคอลเลกชันครับครับนะฮะบางคนก็ 2-3 ปีที่แล้วพอสวมใส่ในโอกาสสำคัญแล้วก็เก็บไว้ใส่ตู้ไว้ครับนะฮะผมว่าหลายคนในนี้เนี่ยครับน่าจะอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะแต่บางคนเนี่ยก็มาเช้าตรู่ฮะนี่แหละครับแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านที่มาเนี่ยครับทราบดูแล้วว่ามีแถลงการฉบับใหม่ของสำนักพระราชวังออกมานะครับแต่ก็ต้องการมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อแสดงที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยนะฮะมาตามหัวใจตัวเองอ่ะครับข้างในบอกว่าควรจะมานะก็มานี่แหละฮะนี่เป็นบรรยากาศสดนะฮะย้ำนะฮะครับที่โรงพยาบาลศิริราชขณะนี้เวลา7นาฬิกา12นาทีนะครับครับถ้าหากว่าจะเดินทางควรจะเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางดีกว่าเนาะครับเพราะว่าถ้ามาแบบขับรถมาเองนี่โอ้โหที่จอดก็จะไม่มีครับแล้วก็วันนี้รถน่าจะติดแน่นะฮะเพราะว่าพระสงฆ์นิกรประชาชนชาวไทยนี่ออกจากบ้านมากันตั้งแต่เช้าเลยครับนี่แหละฮะทุกองค์กรทุกหมู่เหล่านะครับภาคเอกชนก็จะมีพิธีถวายพระพรเหมือนกันนะครับก็ดูในภาพนี้ฮะคืออยากให้ท่านผู้ชมลองดูในภาพนี้แล้วก็สังเกตอากัปกิริยาของคนเนี่ยคือชะเง้อมองขึ้นไปที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ชั้นบนของอาคารโรงพยาบาลครับไปในจุดที่เชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงประทับอยู่ที่ด้านในนะครับแล้วก็สายตาก็ชะเง้อได้แต่ชะเง้อมองแล้วก็หัวจิตหัวใจในใจก็อธิษฐานนะครับจับใจจริงๆฮะให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรนะฮะเราดูบรรยากาศตรงนั้นไปแล้วก็เราก็จะอ่านนะครับ SMS ของคุณผู้ชมที่ส่งมานะครับถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับอันนี้ครอบครัวบุญรัตน์นะฮะนี่อีกอันนึงก็คือ5ธันวามาบรรจบครบวาระ87พรรษามหาราชเจ้าเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยครับนะฮะ Long live the King นะฮะคนนี้บอกว่าแม้ชีวิตก็สละได้เพื่อปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับดีใจที่เกิดเป็นลูกในหลวงและจะทำดีเพื่อชาติเพื่อลูกหลานจนกว่าชีวิตจะหาไม่คนนี้บอกว่ารักพ่อหลวงยิ่งกว่าชีวิตครับขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนี่มีมาเต็มเลยนะครับนะฮะบางท่านบอกว่าปีนี้ไฟสวยที่สุดในโลกขอพระองค์ทรงพระเจริญรักพ่อครับเป็นบรรยากาศนะครับที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็สลับกับอ่านความเห็นของคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการถวายพระพรถวายพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญ
ตลอดกาลตลอดไปเนี่ยข้อความบางข้อความนะครับครับทีฆายุโกโหตุมหาราชาเรารักในหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับถ้ามีเสียงบรรยากาศขอเสียงบรรยากาศนิดนึงนะฮะคือบรรยากาศสดๆนะครับจากโรงพยาบาลศิริราชครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ร้องเพลงกันเองนะครับเมื่อสักครู่ร้องกันเองไม่มีใครนำไม่มีใครบอกเลยนะฮะประสบนิกรชาวไทยนี่เปล่งเสียงออกมาจากหัวจิตหัวใจจริงๆนะครับในสิ่งที่ต้องการที่จะถวายพระพรไปยังพระองค์ท่านครับคนลุกนะครับนี่คือสิ่งที่ออกมาจากหัวจิตหัวใจแล้วก็มาทางที่ทราบแล้วว่าครับหมายกำหนดการของสำนักพระราชวังเนี่ยได้มีแถลงการออกมาล่าสุดแล้วครับว่าคณะแพทย์เนี่ยได้ถวายการตรวจพระวรกายครับแล้วก็ภาษาชาวบ้านก็คือขอให้งดการเสด็จพระราชกรณียกิจครั้งนี้นะครับแต่พี่น้องประชาชนก็มากันครับนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตามต่อรวมถึงภาพบรรยากาศที่ศิริราชเดี๋ยวจะตัดกลับไปให้ชมอีกด้วยครับซึ่งบรรยากาศเป็นเช้าที่หัวจิตหัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยพองโตแล้วก็ระคนกันทั้งยินดีปรีดาแต่ในขณะเดียวกันก็อดที่จะมีความรู้สึกอยากจะเห็นเพราะว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยท่านเป็นศูนย์รวมหัวใจของคนไทยทั้งชาตินะครับเดี๋ยวพักก่อนครู่เดียวนะฮะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาครับ